นับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้มาพบกันในช่วงบีบีหาไรแดกบีบีหาไรแดกวันนี้เรามาหากินไกลแบบกันไกลเลยเราอยู่กันที่ตลาดอะไรนะตลาดต้นตาลตลาดต้นตาลนะครับจังหวัดขอนแก่นงงอะดิอยู่ดีๆมาโผล่ขอนแก่นงงอะดิปูก็งงตัวเองเราก็ดูบรรยากาศครับว่าที่นี่ฟิลของกินเยอะมากตลาดต้นตาลโอ้โหดูดิดูดินายดูพิมพ์นิยมไหมโอ้โหนายดูอะไรดิโอ้โหเรานี่หลงรักสาวอีสานเลยมึง โอ้โหเดี๋ยวนี้สาวอีสานเขาเด็ดจริงวะสวยจริงยอมนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะหาอะไรกินกันดีนะแฟนเราเล็งแล้วนะว่าจะกินอะไรเดี๋ยวไปเดินเล่นฝั่งนู้นก่อนไหมที่เป็นตลุงตลาดไปเดี๋ยวไปเดินเล่นกันตอนนี้เรามาเดินในโซนตลาดแล้วโซนตลาดเนี่ยก็จะคล้ายๆกับตลาดรถไฟกรุงเทพบ้านเขานั่นแหละเออนี่นี่แบบพี่เอาแบบนี้ใส่นะ น่ารักอะเดี๋ยวนะถ้ากูใส่นี่มันจะเท่ขนาดไหนโอ้พี่ม่อนดูรองเท้าแกะสลักน่ารักไหมครับเอาไหมพี่เอามาใส่ไหมไรพี่ม่อนเอาไหมอันนี้มันเป็นเบอร์อะไรคะอันนี้เบอร์สรุปเราก็ได้อีแตะมาแล้วนะหนึ่งคู่เป็นอีแตะแกะสลักนะเออร้านนี้แกะสลักน่ารักครับอยู่ในตลาดต้นตาลนะคู่ละร้อยเองนะได้ค่ะนี่เป็นไงเฮ้ยแกพวก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 แกเราทำเพื่อคนดูนะพวกแกพวกแกก็จะเป็นฟิลประมาณนี้นะครับตลาดต้นตาลขอนแก่นนะครับฝั่งนู้นก็สวยๆนะครับฟิลน่ารักดีเป็นต่างจังหวัดแบบน่ารักน่ารักนะครับก็โลเคชั่นก็ดีนะฮะก็ลองมาเที่ยวกันเดี๋ยวบีบีหาอะไรแดกเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าจะแดกอะไรกันดีเพราะว่าทางผมเนี่ยคิดไม่ออกแต่ทางหนูเมย์นะคิดออกแล้วนะ โอเคครับไว้เจอกันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะดูอะไรกันต่อนะจ๊ะเราจะให้พวกนายเต็มอิ่มกับเรื่องพวกนี้นะ อย่าลืมมากดหัวใจช่องเราด้วยนะครับสวยสวยตรงนี้สวยนี่ตลาดต้นตาลน่ารักเสื้อคลุมน่ารักเออคือโหลานดนตรีเยอะมากอ่ะแล้วจะบอกว่าตอนนี้ที่เราไม่เดินตลาดรถไฟไม่ใช่เลยนะเราไม่ชอบคนเยอะนะตอนนี้ยังเดินได้นะแล้วของเต็มเลยตลาดรถไฟเวลานี้ของยังไม่เต็มนะตอนนี้ของเต็มแล้วนะมาเดินเล่นกันนะโอเคดูบรรยากาศไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับเราเหมือนเราถูกใจล็อกนี้ว่ะบรรยากาศก็ประมาณนี้แหละครับตรงนี้คือหอศิลป์ของตลาดต้นตาลคือสวยนี่เดี๋ยวเราให้ดูศิลปะแนวนี้น้องช้างสรุปเราก็มาลงเอยที่เจฮอสกี้นะหรือเรียกง่ายๆเลยหมูกระทะบ้านเรานี่แหละโอ้โหมากินหมูกระทะไกลที่ผายขอนแก่นนี่เราก็ประมาณนี้ดูบรรยากาศร้านแบบช้าๆแล้วกันเดี๋ยวมึนก็ประมาณนี้นะจ๊ะก็มาชิวงานขอนแก่นก็ประมาณนี้แหละจ้ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำอะไรมาดูเดี๋ยวเราขอตัว
แดกก่อนแล้วกันบีบีหาอะไรแดกก็ต้องแดกนะจ๊ะไม่ไหวแล้วหิวข้าวนะกินก่อนนะครับไปแล้วแล้วตอนนี้บีบีหาอะไรแดกก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปขอนแก่นนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำงานที่ขอนแก่นอีกวันนึงแล้วก็วันเสาร์เราก็จะกลับกรุงเทพแล้วนะครับเราไม่ได้มาบิ๊กไบค์นะดูเอานะเรามารถเก่งนะโอ้โหถ้ามาบิ๊กไบค์นี่บอกเลยมันมีมันแน่นอนนะครับถ้ามาบิ๊กไบค์ตอนนี้เราก็กำลังจะกลับเข้าโรงแรมนะฮะแล้วก็ดู YouTube ช่องตัวเองอยู่นะครับที่ตัดไปเมื่อกี้อย่าลืมติดตาม YouTube ช่องเราด้วยนะเข้าใจเปล่าเนาะโอเครอคุณเธอเข้าเซเว่นนะตอนนี้ก็กำลังจะเข้าโรงแรมนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับในช่วงบีบีหาไรเด็กนะจะบอกว่าสาวอีสานขอนแก่นน่ารักมากข่าวด้วยไว้มีโอกาสเจอกันอีกไม่น่ารักจริงเราทำเพื่อหน้าที่นะเราถ่ายเพื่อให้พวกนายได้ดูนะโอเคสำหรับวันนี้บีบีหาไรเด็กหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าคลิปต่อไปบีบีหาไรเด็กเราจะหาไรเด็กกันดีนะครับสำหรับวันนี้แบตดับเบิ้ลไรเดอร์ขอไปก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยทุกท่านนะครับรวมทั้งผมด้วยนะโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับกราบสวัสดีครับผม